بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อยู่ที่มัสยิดอันอิสลามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะกลุ่มชะบับน้องจอกลุ่มอิสลามทอล์กแล้วก็พี่น้องอาจจะดูไลฟ์สดนะครับกับทางกลุ่มหรือว่าพี่น้องที่อาจจะไปดูย้อนหลังอาจจะเป็น YouTube หรือว่าเป็นทาง Facebook ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนให้ความเมตตาให้ความกรุณาให้มากๆนะครับเรื่องที่เราจะร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คงเป็นอมตะอยู่ตลอดเวลาและเราจะพูดคุยในเรื่องเหล่านี้ก็ต่อเมื่อจะมีนิกะห์กันเกิดขึ้นหรือมีการทำอักดุนนิกะห์ก็เราก็จะนึกถึงหะดีษต่างๆหรือว่าอัลกุรอานบางอายะห์ที่จะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมหรือการให้มีครอบครัวการใช้ชีวิตคู่ว่าคู่บ่าวสาวหรือว่าสามีภรรยาหรือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปนี้จะต้องวางตัวหรือปฏิบัติตัวกันอย่างไรคงเป็นเรื่องน้อยมากนะครับที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการแต่งงานเลยแต่ประการใดเป็นเรื่องน้อยมากแต่ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องให้ความรู้ต้องดำเนินการเรื่องเหล่านี้เป็นทั่วๆไปแล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีความเชื่อในอดีตที่คงจะนานมากนะครับว่าเวลาเราเข้าสู่เดือนที่เราเรียกว่าอัชฮุรุลฮุรุมอัชฮุรุลฮุรุมนี่เป็นเดือนแห่งการต้องห้ามซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินดะอิดดะตัชชุฮูริอินดัลลอฮ์อิสนาอัชรอชะฮรอแท้จริงจำนวนเดือนนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนด้วยกันมินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมมี4เดือนที่เป็น4เดือนที่ต้องห้ามท่านนบีก็ขยายความว่า4เดือนที่ต้องห้ามนั้นมีเดือนอะไรบ้างนบีก็บอกว่า4เดือนที่ต้องห้ามเรียกว่าชะฮรุลลอฮิลฮารอมเป็นเดือนฮารอมของอัลลอฮ์เป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายหลังจากที่สู้รบปรบมือกันในระยะเวลาอันยาวนานเมื่อประกาศเข้าสู่อัชฮุรุลฮุรุมทุกคนจะวางดาบทุกคนจะวางอาวุธทุกคนจะวางการทะเลาะเบาะแว้งเพื่อเข้าสู่การทำตัวเองให้บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามที่จะกระทำในเรื่องที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์เรื่องคุณงามความดีท่านนบีก็อธิบายบอกว่ามี3เดือนต่อเนื่องกันเดือนที่1ซุลกอดะห์ที่เราอยู่กันในขณะนี้ตอนนี้เราอยู่ในกลางเดือนซุลกอดะห์แล้วเดือนที่2ซุลฮิจญะห์เดือนหน้านี่นะครับเป็นเดือนแห่งการทำฮัจญ์แล้วก็เป็นเดือนที่สำคัญมากมีวันหนึ่งที่สำคัญที่สุดในรอบปีคือวันอารอฟะห์วันที่ฮุจญะห์จำนวนมากกว่า5ล้านหรือ6ล้านคนจะไปประจำอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์หลังจากนั้นเดือนอัลมุฮัรอมหรือมุฮัรอมบางคนก็ใช้คำว่าอัลมุฮัรอมหรือมุฮัรอมเป็นเดือนที่1ในปฏิทินอิสลามนบีบอกว่าซาลาซะมุตะวาลิยาต3เดือนต่อเนื่องกันก็คือซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์อัลมุฮัรรอมนี่ต่อเนื่องกันนักวิชาการพูดคุยว่าทำไมนบีถึงวาง3เดือนนี้ต่อเนื่องกันอันเนื่องมาจากว่าต้องการที่จะให้เหล่าบรรดาฮุจญะห์ทั้งหลายเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ซุลกอดะห์และกลับถึงมาตุภูมิของตัวเองในเดือนอัลมุฮัรรอมอย่างปลอดภัยเพราะเมื่อก่อนมีการปล้นสะดมคนเดินทางมีการทำร้ายคนเดินทางมีการก่อกวนกับคนเดินทางไม่ว่าจะแย่งชิงสิ่งใดก็แล้วแต่
เมื่อถึงเดือนซุลกอดาทันทีทุกคนจะต้องให้ความปลอดภัยกับผู้เดินทางโดยเฉพาะแขกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมีนกมีหนูอะไรด้วยไม่มีนะ หลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่ามีอีกเดือนหนึ่งที่แยกเป็นเอกเทศของเขาคือรอญับมุดอรเดือนรอญับของเผ่ามุดอรเผ่ามุดอรนี่เป็นเผ่าหนึ่งในกลุ่มอาหรับที่ให้ความสำคัญกับเดือนรอญับกลุ่มอื่นอาจจะให้ความสำคัญแต่น้อยสำหรับเผ่าอื่นจนท่านนบีบอกว่ารอญับมุดอรรอญับของเผ่ามุดอรเพราะเผ่ามุดอรเผ่านี้ให้ความสำคัญกับเดือนรอญับเพราะฉะนั้นที่ผมโยงใยมาเรื่องนี้อันเนื่องมาจากว่ามีความเชื่อบางความเชื่อเวลาเข้าสู่เดือนอันมูเดือนซุดเดือนอัชฮุรุลฮุรุมแล้ว 1. แต่งงานไม่ได้ 2. ขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้ 3. เปิดกิจการไม่ได้ทำไมอ่ะมันเป็นเดือนที่ไม่ดีงามเป็นเดือนที่ต้องห้ามเป็นเดือนที่อย่างนั้นเป็นเดือนที่อย่างนี้อันนี้เราละลายความเชื่อในอดีตซะก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นท่านนบีถูกถามว่าเดือนใดที่ถือศีลอดผลบุญเยอะที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดที่ผลบุญมากที่สุดคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซุมมาอัยยุซอฮาบะห์ท่านนบีถามท่านนบีต่อไปว่าแล้วเดือนไหนอีกครับท่านนบีที่ถือศีลอดและผลบุญเยอะที่สุดท่านนบีว่าชะฮรุลลอฮิลฮารอมก็คือการถือศีลอดในเหล่าบรรดาเดือนที่ต้องห้ามทั้งหลายนี่แหละซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์อัลมุฮัรรอมแล้วก็รอญับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะที่เรามาเรียนเรื่องนิกะห์มีใครยังไม่นิกะห์ไหมมีไหมไม่น่ามีน่าจะเสร็จกันทั้งหมดแล้วล่ะคือน่าจะเรียบร้อยปลอดภัยกันทั้งหมดแล้วนี่พูดเพื่อใครเนี่ยพูดคนยังไม่แต่งงานเพื่อเขานะอ้าวได้เรื่องของการแต่งงานเป็นซุนนะห์แบบฉบับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษยชาติตั้งแต่มนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งให้ความสุขกับท่านนบีอาดัมทุกความสุขที่อยู่ในสวนสวรรค์ฟีมายัชตะฮีในสิ่งที่นบีอาดัมอยากจะได้นี้ได้ทั้งหมดครบเครื่องสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่ทำให้หัวใจของคนที่เป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจากดินสงบนิ่งได้นอกจากจะต้องสร้างผ้านางฮาวะจากสิโครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งถือเป็นซุนนะตุลกอนียะห์เป็นแบบฉบับการธรรมชาติในการโครงสร้างในดุนยาแห่งนี้อัลเลาะห์สร้างผู้ชายกับผู้หญิงมาคู่กันแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ก็มีตัวผู้มีตัวมีอะไรก็แล้วแต่อยู่คู่กันด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีคำพูดมากมายมหาศาลที่พูดถึงเรื่องของการคัดเลือกคัดกรองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะมาเป็นสามีหรือผู้ที่จะมาเป็นภริยาภรรยาที่สำคัญมากที่ให้น้ำหนักที่มากเพราะเราจะเห็นได้ในอดีตแม้กระทั่งแรงบันดาลใจที่สำคัญของท่านนบีนี่นะเราไม่ได้พูดถึงนบีก่อนๆ นะซึ่งนบีก่อนๆ ก็บทบาทมหาศาลก็คือเหล่าบรรดาสตรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านหญิงฟาติมะห์เป็นไซยิดาตุนิซาอุญญันนะนิซาอินญันนะหญิงท่านหญิงฟาติมะห์คือผู้ที่อยู่แถวหน้าผู้นำของผู้หญิงในสวนสวรรค์ใครที่อยากจะเข้าสวนสวรรค์ต้องไปศึกษาผู้หญิงคนไหนอยากจะเข้าสวนสวรรค์ต้องศึกษานะชีวประวัติท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาไซยิดะตุญญันนะห์เป็นแบบฉบับของคนที่จะเข้าสวรรค์สำหรับสตรีก็สำหรับบุรุษด้วยท่านนบีนั้นได้บอกหลายเรื่องในอัลกุรอานก็มากมายนี่ผมพูดถึงบทบาทของสตรีก่อนนะซึ่งบุรุษก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้รับการร้องขอจากท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาคือภรรยาคนแรกของท่านหลังจากที่นำทรัพย์สินส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยให้ท่านนบี
นบีมุฮัมมัดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับเพียงแค่เป็นชายหนุ่มที่อยู่ในเมืองมักกะแล้วมีชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่มีได้รับสมญานามว่าอันอามีนคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีคนหนึ่งในเมืองมักกะและเป็นคนดีของชาวกุเรชด้วยจนกระทั่งกุเรชเนี่ยนำทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยมามอบให้ท่านนบีเพื่อเก็บรักษาไว้เก็บไว้ในคลังในบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งเมื่อท่านนบีเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านหญิงคอดิยะห์เห็นแววเห็นสิ่งที่อยู่ความงดงามจรรยามารยาทความซื่อสัตย์จึงนำทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยให้ท่านนบีไปทำอะไรครับไปทำการค้ากับคนหนึ่งคือไมซะรอทำการค้าจนกระทั่งกำไรจนกระทั่งมีกำไรเกิดขึ้นในการทำการค้าของท่านนบีบารอกะห์ของท่านนบีจึงได้ทาบทามครับบอกกับลุงของท่านนบีที่รับผิดชอบดูแลท่านนบีในขณะนั้นบอกว่าฉันรู้สึกสนใจในตัวของมุฮัมมัดลักษณะจะเสนอตัวเหมือนกันนะแต่นี่เขาเรียกว่าเป็นการพิชิตเป็นการมองอีกมุมหนึ่งท่านหญิงคอดิยะห์มองไปถึงตัวของท่านนบีมารยาทของท่านนบีจรรยามารยาทหรือว่าความซื่อสัตย์ของท่านนบีแล้วก็เลยเหมือนกับจะให้ผู้ใหญ่มาทาบทามมาพูดคุยให้ไปพูดกับท่านนบีว่าสนใจในตัวฉันบ้างหรือไม่เพราะท่านนบีเองเนี่ยนับตั้งแต่ท่านเนี่ยเรียกว่าแม้กระทั่งเป็นลูกน้องของท่านหญิงคอดิยะห์นะทำงานเสร็จแล้วไม่รับค่าจ้างทำงานเสร็จแล้วไม่รับค่าจ้างท่านหญิงคอดิยะห์ถามไมซะรอบอกว่าบุคลิกเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงไม่ยอมมารับค่าจ้างไมซะรอบอกว่ามุฮัมมัดนี่มีบุคลิกอีกอย่างหนึ่งคือไม่พูดจากับสตรีที่สามารถแต่งงานกันได้ต้องนำเงินที่เป็นค่าจ้างที่ให้ท่านนบีเนี่ยฝากไปกับคนอื่นแล้วไปให้ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ดีจะไปเรียกท่านนบีมุฮัมมัดมาพูดคุยกับสตรีนี่ท่านนบีรักษามารยาทมุรูอะรักษาบุคลิกภาพของท่านเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับท่านหญิงคอดิยะห์จึงสนใจแล้วก็พูดคุยกับคนที่เป็นผู้ปกครองของท่านนบีเมื่อเจอคนที่เหมือนกับที่ท่านนบีบอกนะเวลาเรามีลูกสาวมีลูกชายเนี่ยเวลาไปเจอคนที่เขามีทั้งมารยาทและก็มีทั้งบุคลิกภาพและมีจรรยามารยาทฟะซาวิจูไปสู่ขอและแต่งงานกับคนนั้นจับจองไว้ซะหลายคนคิดว่าเรื่องมั่นนี่มันไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่จริงเป็นเรื่องศาสนานะครับอิสลามสามารถมั่นได้มั่นหมายได้แต่ต้องมั่นกันจริงๆนะไม่ใช่มั่นแบบกั๊กไม่ได้นะต้องมั่นแบบจริงใจหน่อยว่าอินชาอัลเลาะห์จบเดี๋ยวมาแต่งแน่แล้วก็ต้องมีสัญญิงสัญญานิดนึงถ้าเกิดบิดพริ้วแบบนี้ขอที่คิดบ้าไว้เนี่ยหรือว่าที่มั่นไว้เนี่ยขอครึ่งนะเจ้าบ่าวก็คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ต้องลงนามเหมือนกันนี่โดยเขาเรียกว่าโดยหลักการอิสลามเมื่อท่านหญิงคอดิยะห์แต่งงานกับท่านนบีนี่ก็เป็นเหมือนสายตาของท่านหญิงคอดิยะห์ที่แหลมคมอ่ะนะมองว่านี่แหละคนนี้แหละเป็นคนที่จะต้องเป็นพ่อของลูกเหมือนกับที่เราบอกกันนะเจอแม่ของลูกเขาก็เจอพ่อของลูกเหมือนกันคือท่านนบีเขารีบเลยนะรีบที่จะไปสู่ขอบ้างรีบที่จะไปทาบทามบ้างเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วพูดในหะดีษมากมายพูดในการปฏิบัติของท่านเนี่ยวางแผนวางกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของการแต่งงานเรื่องของการเลือกคู่เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่สำเร็จทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาส่วนมากนะเอาเจ้าของมัซฮับก่อนนะหนึ่งในนั้นคือมัซฮับชาฟิอีคือท่านอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุอิดริสอัชชาฟิอีคนคนนี้นี่ถือได้ว่าเป็นระดับตำนานนะไม่ใช่ตำนานนะคือระดับตำนานเป็นผู้ที่คงแก่ความรู้จนกระทั่งอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีชาฟิอีแล้วโลกนี้คงมืดไปอีกซีกหนึ่งด้วยความรู้ความสามารถของท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอัชชาฟิอีกัชชัมส์ชาฟิอีเนี่ยเหมือนกับดวงอาทิตย์เหมือนกับแสงของดวงอาทิตย์ความที่ความรู้เนี่ยมันมากมายมหาศาล
็นคลังแห่งความรู้ความสำเร็จของอิหม่ามชาฟิอีไม่ได้ได้มาจากตัวของท่านเพียงเท่านั้นนะแต่ได้มาจากแม่แม่นี่นะอยู่ที่ปาเลสไตน์อยู่ที่กอซาอยู่ที่ฉนวนกาซาอพยพจากกาซามาอยู่ที่มักกะเอาอิหม่ามชาฟิอีไปตะเวนเรียนหะดีษเรียนกุรอานทั่วเมืองมักกะหลังจากนั้นเขียนจดหมายไปหาเจ้าเมืองมักกะขอความกรุณาช่วยเขียนจดหมายฝากฝังอิหม่ามชาฟิอีให้เป็นศิษย์ของอิหม่ามมาลิกที่อยู่ที่เมืองมาดีนะสุดท้ายอิหม่ามชาฟิอีก็ไปเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกเพราะฉะนั้นนี่บทบาทของใครครับบทบาทของคนเป็นแม่สร้างขนูปการในสังคมโลกนี้แล้วต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของแสงที่เราความรู้ที่เราพูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้นะต้องเป็นความรู้ของอิหม่ามชาฟิอีความเข้าใจของอิหม่ามชาฟิอีนี่คือบทบาทที่สำคัญอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะพูดในเรื่องที่เราพูดคุยด้วยนะครับคือท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามอบูฮานีฟะก็ได้จากคนเป็นแม่เหมือนกันแรงผลักดันแรงโน้มถ่วงอะไรก็แล้วแต่สร้างให้กลายเป็นอิหม่ามใหญ่ก็ได้เริ่มต้นมาจากเขาเรียกเผ่าพันธุ์หรือผู้ที่มีเนียดมีเจตนาที่ดีงามเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นคนที่หวาดกลัวอัลลอฮ์เดี๋ยวคงจะเล่าเรื่องให้ฟังนะแล้วก็พี่น้องไปประมวลเรื่องเอาใช้เวลากับพี่น้องสักอินชาอัลลอฮ์น่าจะสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะจันทรุปาคาจะรีบไปนอนใช่ไหมจะได้มาละหมาดเรื่องของการเลือกคู่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าท่านนบีหลายใช้หลายใช้แล้วเกินนะครับใช้ตั้งแต่หนึ่งให้แต่งงานกับคนที่ถ้าผู้หญิงผู้ชายจะไปเลือกนี่นะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยก็ให้เลือกคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าก็ให้เลือกผู้หญิงที่เขาเรียกว่าที่โสดนะแล้วก็ที่อายุน้อยใช้คำว่าบิกิรก็คือผู้หญิงที่อายุน้อยอันนี้ก็เป็นคำสั่งหนึ่งบางคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้แต่งงานตะซาวะจุลวะลูดวะลวะดูดให้แต่งงานกับคนที่มีพี่น้องเยอะๆพ่อแม่ที่มีจำนวนพี่น้องที่จำนวนมากท่านนบีก็บอกว่าให้แต่งงานกับคนที่ท่านรักรักใครก็แต่งกับคนนั้นแต่นบีก็ให้เลือกก็ให้เลือกศาสนาแต่ไม่ห้ามที่จะคนมีศาสนาแล้วมีสตางค์คนมีศาสนาแล้วมีสังคมคนมีศาสนาแล้วมีเกียรติคนมีศาสนาแล้วมีตระกูลที่ดีทำได้มีความสวยไม่ได้ห้ามใดๆในศาสนาเพราะคำว่าอัลวะดูดนี่นะก็คือคนที่ท่านพึงใจวัลวะลูดคนที่มีลูกเยอะดูสิพ่อแม่ของเขาตระกูลของเขาตระกูลใหญ่ไหมลูกมากไหมแต่ไม่ได้ยากจนนะคือลูกมากมันจะได้ให้เราเนี่ยลูกเยอะไปด้วยท่านนบีก็พูดท้ายหะดีษบอกว่าฟะอินนีมุกาซิรุนบิกุมเยามันกิยามะเพราะฉันนี่นะเวลาท่านมีลูกเยอะๆเนี่ยฉันจะได้เอาลูกเอาอุมมะประชาชาติของฉันเนี่ยไปอวดไปโชว์กับอุมมะอื่นๆที่มีจำนวนมากกว่านบีส่งเสริมให้มีลูกมากๆท่านนบีก็ใช้ในคำพูดหลายคำพูดเหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่าเป็นคำพูดที่ให้พยายามคัดกรองคัดเลือกในหลายๆแบบด้วยกันแต่แบบหนึ่งที่เป็นสเต็ปทุกคนต้องอยู่ในระบบนี้นั่นก็คือฟักบิดาติดดีนตรีบัตยาดาให้เราคัดเลือกคัดกรองคนที่มีศาสนาคนที่มีมารยาทตรีบัตยาดามือของท่านทั้งสองเนี่ยจะได้ไม่คุมขมับคนหลายคนที่เลือกคนรวยก็คุมขมับเหมือนกันนะคนสมัยนี้คนหลายคนที่เลือกคนตระกูลใหญ่ก็กายหน้าผากเหมือนกันนะสมัยนี้คนหลายคนเลือกคนที่แบบคนสวยๆเนี่ยนะหนักใจเหมือนกันนะ
เวลาแฟนตัวเองหรือว่าใครถูกชายตามามองสักนิดหนึ่งก็รู้สึกหึงและก็หวงด้วยคุมขมับเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่จะคุมทั้งหมดเลยนะไม่ต้องคุมขมับอย่างเดียวนั่นก็คือฟัดบิดาติดดีนให้เลือกคนมีศาสนาให้เลือกคนที่มันมีศาสนาเป็นเครื่องประดับของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยละหมาดครบไหมกลัวอัลลอฮ์ไหมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในหัวข้อในตัวอย่างผมว่าถ้าเราสังเคราะห์ตัวอย่างวันนี้ได้อินชาอัลลอฮ์หัวข้อเรื่องของเราทะลุปุโป่งวันนี้ตัวใครตัวมันนะประมาณนี้ผมพูดประมาณนั้นหัวข้อเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องแรกในวันนี้นะครับก็อยู่ในบรรพชนชนยุคแรกที่เขามีสติปัญญามีสมองอันสูงส่งด้วยสติปัญญาความหวัดเขาเรียกว่าคนกลัวอัลลอฮ์นะไม่ใช่สติปัญญาสูงกว่าเรานะสร้างตึกก็ไม่ได้สูงกว่าเรารถก็ไม่ได้ขับเร็วกว่าเราใช้อูฐโดยซ้ำไม่ได้ใช้รถอย่างเราแต่สิ่งที่สูงกว่าเราคือเขากลัวอัลลอฮ์มากกว่าเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรนี่เป็นอามีรุลมุมินีนที่ครองบัลลังก์หรือเป็นผู้นำมุมินเนี่ยประมาณเกือบ12ปีด้วยกันท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับต่อจากท่านอบูบักรศิดดีกโดยภาคปฏิบัติของท่านอย่างเป็นประจำคือท่านจะเดินตรวจตาราษฎรของท่านในยามค่ำคืนใครเมื่อยไปเอาเก้าอี้มานั่งนะในยามค่ำคืนจะเดินตรวจตาเพราะว่าเมืองมะดีนะห์ไม่ได้ใหญ่มากถ้าพี่น้องนึกไม่ออกนะเมืองมะดีนะห์สมัยก่อนมันอยู่แบบไหนใครไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์มาแล้วนี่หรือใครที่เคยเห็นรูปภาพอ่ะนะนักวิชาการหลายคนผมเคยถามเขาบอกเมื่อก่อนเมืองมะดีนะห์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมะดีนะห์ทั้งเมืองเนี่ยนะคือมัสยิดนบีในปัจจุบันนี้ก็คือตั้งแต่รั้วข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นศาลนะก่อนจะถึงศาลใช่ไหมครับก็จะมีรั้วล้อมรอบจนกระทั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่บาบุสลามนะจนกระทั่งถึงเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เมืองมาดีนะถ้าด้านเนี้ยถ้าด้านขวาเลยบาบุสลามไปด้านนู้นด้านเขาเรียกว่ากูโบบะเกะเนี่ยก็ถ้าหากว่าถึงก็ตลาดทองเก่าพูดง่ายๆเลยเข้าไปข้างหลังก็จะถึงที่บาบุนมาจีดีที่ผู้หญิงเดินข้าวนะครับก็จะถึงรั้วพูดง่ายว่ารั้วของมัสยิดเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดนั่นแหละคือเมืองมะดีนะห์ในอดีตมีอยู่แค่นั้นนะครับท่านอุมัรก็จะเดินตรวจตาทุกบ้านไม่ได้ตรวจตาไปแอบมองนะคือตรวจตาดูซิว่ามันมีความเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอย่างไรมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนเราเวลาจะคุยกันเนี่ยนะสามีภรรยาจะถึงเวลาจะคุยเนี่ยมันคุยกันตอนดึกๆนั่นแหละเป็นยังไงบางวันนี้ได้กำไรขนาดไหนเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เหนื่อยเนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ก็จะพูดคุยกันเวลาหลังจากที่เราทานข้าวละหมาดอิชะเสร็จแล้วท่านอุมัรอิบนุคอตตอบก็ใช้เวลาดึกในการตรวจราษฎรของท่านใครมีความทุกข์ร้อนอะไรใครมีความหวาดกลัวอะไรใครไม่สบายใจอะไรก็จะพูดกันออกมาท่านอุมัรได้ยินก็พยายามแก้ไขบางทีวันนี้เราไม่มีอาหารกินเลยพรุ่งนี้เราจะกินอะไรท่านอุมัรก็จะสั่งทหารที่มาด้วยกันทันทีเอาไปแบกมาแบกแป้งมาแบกน้ำตาลมาแบกน้ำมันมาเอามาให้บ้านนั้นโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่เป็นการตรวจตาของท่านอุมัรในรอบวันของท่านวันหนึ่งคงได้ยินกันมาแล้วนะเรื่องนี้แต่มันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะสอดคล้องคล้องจองกันได้ว่ากับเรื่องของการแต่งงานเลือกคู่เนี่ยท่านอุมัรเองท่านก็สายตาแหลมคมเหมือนกันไปถึงบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าได้ยินเสียงพูดของผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงสาวคนหนึ่งพูดกับแม่ก็เริ่มพูดกับลูกสาวของตัวเองบอกว่าชูบีบิลลาบันอัลลาบันบินมาอี
เธอเนี่ยนะต้องรีบนะตอนนี้มันจะเช้าแล้วเนี่ยต้องรีบนะเอาไอ้นมที่เราได้ในวันเนี้ยที่รีดมาเนี่ยนมแพะนมวัวอะไรเนี่ยแล้วก็เอาน้ำผสมไปซะเราจะได้จำนวนที่มากแล้วเดี๋ยวเราไปขายในตอนเช้าเด็กผู้หญิงสาวคนนั้นก็บอกกับแม่ที่พูดอย่างนี้บอกว่าอุมัรไม่ใช่เหรอที่เป็นคนประกาศเรื่องนี้ที่ตลาดบอกว่าใครที่จะค้าขายในตลาดในเมืองมะดีนะห์เนี่ยโดยเฉพาะที่เราเรียกว่านมเนี่ยนะห้ามผสมกับน้ำเป็นอันขาดถือว่าฮารามคดโกงผู้ซื้อเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่เขามาซื้อนมในตอนเช้าเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยว่าตกลงคุณผสมหรือไม่ผสมพี่น้องไปซื้อนมที่เซเว่นรู้ไหมอ่ะเขาผสมมาหรือเปล่า 100% เชื่อไหมเชื่อนะผมว่าคุณเชื่อคนง่ายมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ใครจะมาสามารถรู้ได้ว่าหรือจะมีผ้าขาวบางไปกรองไม่มีครับซื้อก็1เหยือก2เหยือก1ขวด2ขวด1โล2โลซึ่งเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าตกลงผสมหรือไม่ผสมอาจจะรู้โดยวิธีการหลังจากนั้นแต่ซื้อข้างหน้าเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์รู้ท่านอุมัรจึงสั่งเป็นประกาศิตในเมื่อเรากินดื่มนมเป็นอาหารหลักในขณะนั้นในการดื่มเนี่ยห้ามผสมกับน้ำเพราะคนซื้อไม่มีสิทธิ์รู้เป็นการคดโกงในการทำการค้าท่านนบีห้ามก็ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับแม่บอกว่าอุมัรประกาศเป็นคำประกาศิตแล้วนะแม่ว่าห้ามผสมนมน้ำลงไปในนมเป็นอันขาดเพราะคนซื้อเขาไม่มีสิทธิ์รู้เลยแม่เขาก็ตอบกับลูกสาวบอกว่าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดผสมตอนนี้อุมัรมายืนข้างหน้าแกเหรอไหนอุมัรอยู่ในบ้านแกเหรอเขาบอกเปล่าอุมัรมายารอนะอุมัรไม่เห็นเราหรอกว่าอินนารับบะอุมัรยารอนะแต่พระผู้อภิบาลของอุมัรเห็นเราพระผู้อภิบาลของอุมัรเห็นเราคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช้าอยู่ใหญ่ครับพี่น้องผู้หญิงลักษณะแบบนี้พูดจาแบบนี้นี่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกให้ทหารของท่านนี่นะครับทำกากบาทหรือว่าทำสัญลักษณ์ไว้เดี๋ยวตอนเช้าค่อยคุยกันจึงสอบถามกับทหารของท่านบอกว่าคนที่ขายนมอยู่ในตลาดคนหนึ่งมีซักกะลอครับมีลูกสาวมีแม่แก่ๆเนี่ยลูกสาวเนี่ยแต่งงานหรือยังเขาบอกว่าคนนี้ยังไม่แต่งงานยังเป็นโสดอยู่อุมัรรีบกลับบ้านทันทีไปปรึกษาหารือกับลูกชายหลายๆคนมีใครอยากจะแต่งงานเป็นคนที่สองไหมฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งแบบน่าอัศจรรย์มากเป็นคนดีมากต้องเอามาเป็นสะใภ้ให้ได้จากผู้หญิงจนๆนะขายนมอยู่ในตลาดจะกลายเป็นสะใภ้ของอามีรุลมุอ์มินีนจากคำพูดเพียงไม่กี่คำความหวาดกลัวการกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันสร้างยกระดับนะเหมือนกับที่เราบอกว่าจากที่คนไม่รู้ก็กลายเป็นคนรู้คนไม่ให้เกียรติก็มีเกียรติได้จากที่เรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าอะไรครับอาซิมบุตรชายของอุมัรคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าจะขอแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อุมัรก็ทำไปขอกับแม่บอกว่าอามีรุลมุอ์มินีนขอบุตรสาวของท่านให้เป็นสะใภ้ของฉันเป็นภรรยาของอาซิมก็แต่งงานอยู่กินกับอาซิมผู้หญิงคนนี้กลายจากที่เป็นผู้หญิงจนๆผู้หญิงไม่มีค่าอะไรกลับกลายเป็นลูกสะใภ้ของอามีรุลมุอ์มินีนเพียงชั่วยามค่ำคืนเพียงแค่คำพูดไม่กี่คำแต่เขาพูดด้วยจิตใจด้วยหัวใจของเขาอะนะสิ่งที่อัศจรรย์กว่านั้นที่เราคุยกันนี่นะครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้คลอดบุตรสาวคนหนึ่งที่ทั้งน่ารักทั้งมีความยำเกรงอัลลอฮ์ชื่อว่าไลลาและไลลาคนนี้เ
คลอดบุตรชายมาอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากจนกระทั่งเหล่าบรรดานักวิชาประวัติศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าถ้าจะนับคอลีฟาตุลมุมินีนเนี่ยนะที่ว่าเรามีกันกี่คนเนี่ยมีกัน4คนใช่ไหม1อบูบักร2อุมัร3อุสมาน4อาลีถ้าจะนับอีกสักคนหนึ่งชื่ออุมัรอิบนุอับดุลอาซีซรอฮีมาฮุลลอฮ์อุมัรอิบนุอับดุลอาซีซเป็นบุตรชายของไลลาซึ่งไลลาก็เป็นบุตรสาวของผู้หญิงที่เคยขายนมอยู่ในตลาดที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบนั้นได้คงอยู่ที่ผมพูดแบบนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องชี้ชวนว่าวิธีการสายตาอันแหลมคมนี่นะของอุมัรอิบนุคอตอบนี่นะสามารถที่จะสร้างบุคลากรอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้ในการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าหวั่นเกรงกลัวอัลลอฮ์เชื่อการมูรอกอบะของอัลลอฮ์เชื่อของการที่เราบอกว่าเราเนี่ยอยากจะคัดเลือกได้คนดีมันต้องอยู่ที่ตัวเราก่อนนะต้องถามว่าเราเป็นคนดีไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลคอบีซีนลิลคอบีซาตคนชั่วผู้ชายชั่วก็เหมาะกับผู้หญิงชั่วเหมือนกันอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปคนดีอัตตอยีบูลิตตอยีบาตคนดีก็เหมาะคนผู้ชายที่ดีก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่ดีเหมือนกันอันนี้เรื่องแรกหวังว่าไปสังเคราะห์แสงได้นะเป็นมีคอลอฟิลกันทุกคนใช่ไหมฮะอ่ะเรื่องที่สองไปดูสลัฟอีกท่านหนึ่งนี่ก็ใหญ่ไม่เบาเหมือนกันโด่งดังชนิดที่ว่าเรียกว่าดังทะลุโลกเหมือนกันนะคนเนี้ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่คนที่เรียนศาสนาทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อชื่อของเขาคืออับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักเป็นนักตัฟซีรนักอธิบายอัลกุรอานนักหะดีษเป็นนักท่องจำสายรายงานหะดีษมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีครูบาอาจารย์ระดับอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเป็นคนที่เรียกว่ามีเชื้อสายที่ไม่ได้มาจากตระกูลคนที่มีสตางค์แต่เป็นเชื้อสายของคนดีเรื่องราวของเขาก็คือว่าพ่อของเขาชื่อมูบารอกเขาชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุมูบารอกพ่อหนึ่งชื่อมูบารอกเป็นคนจนคนหนึ่งรับจ้างในการดูแลสวนที่อยู่ในใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองก็ทำหน้าที่ดูแลสวนปกติสวนผลไม้คือก็ดูแลเป็นการปกติไม่ได้มีอะไรมากมายปรากฏว่าวันหนึ่งนายของเขาที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยก็มีแขกมาเยี่ยมก็เรียกมุบารอกมานี่หน่อยไปเก็บผลไม้หวานๆมากินหน่อยไอ้ที่เป็นทับทิมอะนะเอาลูกที่มันหวานๆ นะอย่าเอาลูกที่มันฝาดๆลักษณะทับทิมพันธุ์นี้ก็คงจะไม่สามารถแยกแยะจากผลที่สุกและผลที่ไม่สุกได้คาดคะเนเอาอ่ะนะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีกลิ่นมีรสชาติหรือว่ามีลักษณะภายนอกเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนอย่างมุบารอกก็คงหยิบมาให้นายของเขาอยู่แล้วเพราะโดยคำสั่งแต่อาจจะเป็นผลไม้ชนิดนี้หรือพันธุ์นี้เนี่ยหวานไม่หวานเนี่ยมันก็สีเดียวกันกลิ่นไม่กลิ่นเหมือนกันมุบารอกก็ไปหยิบไปเก็บผลไม้มาให้นายหนึ่งชะลอมหรือว่าหนึ่งถาดอะไรก็แล้วแต่พอกินแต่ละลูกเนี่ยปรากฏว่าฝาดทุกลูกไม่มีหวานเลยนายก็เรียกมุบารอกมานี่หน่อยทำไมอ่ะฉันบอกให้ไปเก็บลูกหวานๆไปเก็บลูกฝาดๆมาทำไมมันยังดิบอยู่ไปเอามาใหม่เอาแบบลูกหวานๆนะมุบารอกก็ไปเก็บมาใหม่
เพราะในฐานะที่เป็นคนดูแลสวนนะก็คงจะมีความเชี่ยวชาญอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าต้องชิมมาบ้างแล้วอะไรประมาณนี้เก็บมาครั้งที่สองก็ฝาดเหมือนเดิมนายก็โมโหบอกทำไมไม่ทำตามคำสั่งบอกให้ไปเอาผลที่หวานไม่ใช่เอาผลที่ฝาดมาเลี้ยงแขกมุบารอกก็บอกกับนายบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะดูแลสวนให้กับนายเนี่ยไม่เคยกินผลไม้ของท่านแม้แต่ผลเดียวกี่ปีก็แล้วแต่รับแต่เงินเดือนของตัวเองแต่ไม่เคยไปแตะต้องผลไม้ไม่ว่าจะอยู่บนต้นหรือว่าตกลงมาจะสุกก็แล้วแต่ไม่เคยหยิบกินเลยเพราะไม่ใช่สิทธิ์ของฉันด้วยอมานะความรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยนายรู้สึกประทับใจนะบนตัวอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกบนตัวมุบารอกจึงได้พูดเสนอตัวบอกว่าถ้าข้าจะขอให้เจ้าเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวของฉันเนี่ยจะได้ไหมเห็นไหมเวลาซะลัฟเขามองเนี่ยนะเขามองเรียกมองขาดนะเราอาจจะมองว่าคนนี้จะต้องจบการศึกษาคนนี้จะต้องอย่างนั้นคนนี้จะต้องอย่างนี้แต่ซะลัฟนี่เขามองศาสนาเหมือนกันแล้วดูวิธีมองนะแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้มาจากตัวเราทั้งหมดนะแน่นอนนะครับมาจากการอบรมการเลี้ยงดูกันที่เราประคบประหงมการที่เราอยู่ในครอบครัวอันนั้นมันก็มีส่วนจากตัวเราแต่ส่วนมากทั้งหมดแม้ว่าเราจะดูดีขนาดไหนถ้าอัลลอฮ์จะให้เป็นมันก็เป็นอัลลอฮ์จะไม่ให้เป็นแม้เราพยายามไหนมันก็ไม่เป็นนี่เราเชื่อมั่นในกอฎอกอดัรของอัลลอฮ์นะปรากฏว่ามุบารอกก็แต่งงานกับบุตรสาวของเจ้าของสวนที่ตัวเองดูแลอยู่อันเนื่องมาจากการกระทำไม่กี่การกระทำนะวิ่งไม่กี่ทีเนี่ยไปหยิบผลไม้มาให้นายเนี่ยโดยหยิบของฝาดไม่ได้หยิบของหวานไม่ทำตามคำสั่งด้วยซ้ำแต่พูดไม่กี่คำแล้วมันโดนแต่งงานกับเจ้าของลูกเจ้าของสวนจนกระทั่งได้บุตรชายคนหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คืออับดุลลอฮ์อิบนุมุบารอกเป็นอุลามะฮะดีษเป็นอุลามะตัฟซีรคืออุลามะนะไม่ใช่คนรู้หรืออาจารย์บ้านเรานะอุลามะของอาหรับนี่เรียกว่ารู้ทุกเรื่องสักกระเบือยันเรือรบอ่ะพูดง่ายๆรู้ทุกอย่างและมีความเข้าใจชนิดที่แยบยลแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของศาสนาด้วยนะครับอันนี้คนที่สองพี่น้องก็พอที่จะไปวิเคราะห์ได้นะว่าการที่ท่านจะเลือกคู่ครองท่านจะเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กหนุ่มเป็นคนวัยสาววัยผ่านมาแล้วจะแต่งงานเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราอะนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราก็ทำตัวเรานี่แหละให้อยู่ในคันลองของศาสนาให้อยู่ในระบบของศาสนารักษาความเสมอต้นเสมอปลายพยายามที่จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าให้มีเรื่องราวของศาสนาเป็นหลักอินชาอัลลอฮ์นะครับคู่ครองก็จะถูกจัดการขึ้นมาเองเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานคนดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็เตรียมคนดีไว้ให้คนไม่ดีอัลลอฮ์ก็เตรียมคนไม่ดีไว้ให้แต่มิได้หมายความว่าแม้ว่าเราจะดีแล้วนะเราจะไม่พบผ่านกับคนไม่ดีมีเหมือนกันไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนมีกฎระเบียบให้ตึงเข้มขนาดไหนเรียนรู้เรื่องซะลัฟมามากขนาดไหนเป็นชาวซะลัฟชนิดที่บอกว่าคนนี้คือซะลาฟีขนาดไหนเราก็มีสิทธิ์ผันได้พลิกได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าพลิกผันไม่ได้นะทำไมอ่ะดูสิลูกชายของนบีนูห์ก็เป็นคนไม่ดีภรรยาของนบีนูห์ก็เป็นคนไม่ดีแต่ดูสิคนที่เลวที่สุดในโลกนี้นะเลวที่สุดในสามโลกนี้เราพูดไม่ได้นะคือเลวที่สุดเนี่ยก็คือฟิรเอาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงโทษทั้งเช้าทั้งเย็น
อุดูวาวาชีรอเนี่ยคืออัลลอฮ์ลงโทษทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งยามสายอัลลอฮ์ลงโทษตลอดจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ฟิรเอาเนี่ยแต่ดูภรรยาฟิรเอาสิเป็นหญิงชาวสวรรค์ภรรยาของนบีลูตนบีเป็นนบีของอัลลอฮ์นะก็ดูภรรยาสิจิบรีนี่จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์เป็นหนุ่มรูปงามมาหาท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามตัวเองจุดไฟไปบอกพวกบอกขณะนี้มีคนหล่อมากเพราะยุคนั้นมันยุคไม้ป่าเดียวกันเข้าใจนะเบญจรงค์กับป่าเบญจรงค์เหมือนกันอะไรอย่างนี้ไม่ชอบป่าอื่นชอบป่าเดียวกันพวกนี้นะเพราะฉะนั้นในยุคนู้นนี่เป็นแบบนู้นปรากฏว่าภรรยานบีลูตเนี่ยนะจุดไฟให้มีควันเกิดขึ้นเพื่อบอกข่าวกับคนที่อยู่ในเมืองหรือพวกสมสู่ทางเพศเดียวกันทั้งหลายเนี่ยมาดูสิหล่อจริงๆเลยคนที่มาหานบีลูตเนี่ยไม่เคยเห็นใครหล่อขนาดนี้เลยนี่คือสิ่งที่มิได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในน้ำมือเราทั้งหมดนะเราวางเงื่อนไขวันนี้โอ้โหพูดโจ๊ะ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 วางเงื่อนไขเรามีแผนการเรามีแผนงานเราวางแผนเราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือกำหนดการของอัลลอฮ์กอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สามารถที่จะพลิกได้ดุนยานี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้นะเกิดขึ้นได้อะเรื่องที่สามมีใครสงสัยมั้ยสงสัยนะ เราพูดคุยถึงในเบื้องต้นอีกเรื่องเดียวนะครับ3:30 อินชาอัลเลาะห์พูดคุยถึงอบูฮานีฟะซึ่งเป็นผู้ที่คงแก่ความรู้เป็นเจ้าของมัซฮับหนึ่งนะครับในเหล่าบรรดามัซฮับฟิกเรียกว่าทิศทางของการเข้าใจฟิกในแง่ของนิติศาสตร์อิสลามนี่จะต้องได้มาจากคน4คนเนี่ยในดุนยอเนี่ยนะก็คือ1อิหม่ามชาฟีอิหม่ามมาลิกอบูฮานีฟะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮีมะฮุมุลลอฮ์4คนนี้เป็นบุคคลที่จะกล่าวถึงจะพูดถึงจะถูกขนานนามถึงเพราะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ที่มากอิหม่ามอบูฮานีฟะนี่นะครับท่านเติบโตมาจากพ่อที่เรียกว่าเป็นคนเดินทางที่ไม่ได้มีอะไรติดเนื้อติดตัวมามากมายนอกจากเป็นคนเดินทางตัวเปล่าเล่าเปื่อยเดินมาด้วยความหิวโหยมาเจอสวนหนึ่งที่มันมีผลละหมากรากไม้อยู่เต็มสวนแต่มันมีลูก2ลูกที่มันเลยอะไรอ่ะเลยเขาเรียกว่าเลยกำแพงหรือว่าเลยกำแพงออกมาแล้วมันก็หล่นแล้วด้วยคนเดินทางคนนี้เนี่ยมาด้วยความหิวโหยดื่มน้ำจากสวนนั้นแล้วก็กินผลไม้ไป1คำจากผลไม้ที่หล่นออกมานอกสวนโดยที่ยังไม่ได้ขอกับเจ้าของนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าเป็นเรานี่มันก็โหยเราทำมันยิ่งกว่านี้อีกนี่มันคุยอะไรก็ไม่รู้นะแต่คนซะลัฟนี่มันองค์ความรู้มันแบบว่าเป็นอะไรที่มันจึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์กับคนที่มันมีแต่ความมหัศจรรย์ของเรานี่มันไม่ค่อยเกิดอะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรให้เกิดเราก็ซื้อมาขายไป1บวก1ต้องได้2 2บวก2ต้องได้4 3บวก3ต้องได้6อัลลอฮ์ก็ให้แบบที่เราเห็นนี่แหละผลลัพธ์มันก็เกิดแบบนี้ ปรากฏว่านึกได้ว่าตัวเองเนี่ยดื่มน้ำจากสวนนี้แล้วก็กินผลไม้ไป1คำจากสวนนี้โดยที่ไม่ได้อะไรไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของสวนจึงถามคนเฝ้าสวนไม่ใช่อับมุบารอกคนเมื่อสักครู่นะคนละไอ้นี่กันยุคใกล้ๆกันแต่ไม่น่าจะคนเดียวกันนะสวนน่าจะมีหลายสวนแหละนะก็ปรากฏว่า
จ้าของสวนอยู่ที่ไหนบ้านนี่ก็ไกลๆนะสวนคงจะยาวหรือว่าสวนคงจะใหญ่อะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะตัวเองนี่มีบ้านอีกที่นึงสวนอยู่อีกที่นึงคนที่ดูแลสวนบอกบ้านอยู่นู่นฉันเนี่ยกินผลไม้ไปยังไงขอฮาลาลได้ไหมไอ้คนดูแลสวนบอกว่าฉันก็ฮาลาลไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของสวนแกต้องเข้าไปนู่นล่ะนั่นล่ะเดินทางไปเถอะหรือจะไม่ไปก็ได้นะตัดสินใจไปตัดสินใจไปขอฮาลาลให้ได้ก็ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านของเจ้าของสวนคนนี้เนี่ยบอกว่ายังไงข้าพเจ้าต้องขอมาอัฟด้วยแล้วขอฮาลาลด้วยอันเนื่องมาจากว่าได้ดื่มน้ำจากสวนของท่านและกินผลไม้ด้วยความหิวกัดผลไม้ของท่านที่มันหล่นลงมาเนี่ยด้วยความหิวยังไงฉันขอให้ท่านฮาลาลให้กับฉันด้วยแค่คำเดียวเนี่ยนะชายคนเจ้าของสวนบอกว่าฉันไม่ฮาลาลให้เจอเราต้องต่อยกันน่ะมาก็ไกลยังไม่ให้ยังไม่ยอมอีกมาขอดีๆไม่ได้เขาต้องบอกนะขอดีๆก็ขอไม่ให้ไงเลยต้องขโมยใช่ไหมมันประมาณนี้พูดดีๆมาขอดีๆไม่ให้ฉันไม่ให้ยังไงก็ไม่หาร้านให้ก็จะทำยังไงอ่ะติดเนื้อติดตัวกันไปวันกิยามะห์อย่างนี้เหรอฉันไม่หาร้านให้จนกว่าท่านจะแต่งงานกับลูกสาวของฉันมาอีกแล้วเห็นไหมเขาเจอคนดีต้องวางเงื่อนไขทันทีเลยแต่มีอย่างนึงคือต้องพูดให้ฟังว่าถ้าแต่งไปแล้วนะลูกสาวของฉันเนี่ยท่านต้องทุกทรมานตลอดชีวิตหนึ่งลูกสาวของฉันนั้นตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เดินไปไหนไม่ได้ต้องอุ้มเป็นคุณหนูด้วยชายคนนั้นนี่พ่อของอบูฮานีฟานี่เข่าอ่อนนะไม่กินมันคำเดียวมันเอากับเราขนาดนี้และดูสิเอาใครมาให้มันไม่มีทางอื่นนอกจากเรื่องนี้คนสิ่งที่เหมือนกับที่ผมบอกนะสิ่งที่อัศจรรย์ที่ไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นกับคนที่อัศจรรย์เพื่อเป็นเรื่องเล่าให้กับเราได้พิเคราะห์พิจารณาให้เราได้เสาะแสวงหาให้เราได้เกิดมุมคิดเกิดจุดคิดจุดขายในการดำรงชีวิตและในการที่เราจะเป็นผู้ปกครองปรากฏว่าเขาก็กอบิลตูนิกะฮารับลูกสาวของท่านเป็นภรรยาของฉันคนหนึ่งกลับไปนี่เป็นยังไงเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วใช่ไหมพวกมือกายหน้าผากทั้งหลายเนี่ยมือไม่พอต้องมีเท้าด้วยนี่นะกายหน้าผากเลยไม่น่าไปกินเลยแย่เลยไปเจอเป็นหนวกอะไรอ่ะตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เดินไปไหนไม่ได้ต้องอุ้มอย่างเดียวถึงเวลาส่งตัวพ่อก็นำเจ้าบ่าวมาส่งในห้องพอเปิดประตูไปนี่นะไปเจอสาวสวยคนหนึ่งที่สวยมากที่ไม่เคยเห็นใครสวยแบบนี้มาก่อนไอ้ที่ฉันแต่งเนี่ยนะมันไม่ได้แต่งกับคนแบบนี้นี่ไอ้ฉันแต่งกับคนตาบอดหูหนวกเป็นใบ้แล้วก็พิการด้วยเดินไปไหนไม่ได้ขาเดินไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นก็บอกฉันนี่แหละที่พอฉันใฝ่หาบุรุษหรือว่าชายที่ดีงามที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่กลัวเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าฉันเป็นใบ้เนี่ยเนื่องมาจากว่าปากของฉันไม่เคยพูดของฮารามเลยไม่เคยนินทาใครเลยหูของฉันไม่เคยฟังสิ่งฮารามเลยตาของฉันไม่เคยมองของฮารามเลยที่บอกว่าตาบอดเนี่ยนะและที่บอกว่าเดินไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าขาทั้งสองของฉันไม่เคยเดินไปหาของฮารามนี่เป็นจุดกำเนิดนะของอุลามาใหญ่คนจะเป็นอุลามาเนี่ยมันจะต้องถูกสังเคราะห์จากคนดีด้วยนะเขาเรียกว่าจะต้องให้มันบริสุทธิ์จึงเกิดเป็นอุลามาที่
ชื่อดังกระชอนโลกคืออบูฮานีฟะนี่แหละชายจากที่ไปกินผลนี่ผมพูดเรื่องจริงนะไม่ใช่โกหกนะเดี๋ยวบอกว่าฟัดโม้เนี่ยไม่ได้โม้นะคือเกิดจากชายอะไรที่เดินทางไม่มีอะไรเลยแล้วกินผลไม้ไปแค่เพียงแค่คำเดียวแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่สดใสบริสุทธิ์ผุดพองที่สุดกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดเป็นอุลามาใหญ่ชื่อกระชอนในโลกนี้คืออบูฮานีฟะไม่มีใครในดุนยานี้จะเรียนศาสนาไม่เรียนศาสนาไม่รู้จักอบูฮานีฟะรู้จักอิหม่ามชาฟีอีรู้จักอิหม่ามมาลิกรู้จักอิหม่ามอะห์มัดรู้จักอบูฮานีฟะนะครับพอแล้วนะไปง่ายๆอย่างนี้แหละมีคำถามไหมคิดว่าจริงๆมาแทนให้เขาอะนะเอาแค่นี้พอเดี๋ยวพูดเกินตัวจริงแล้วไปเชิญอาจารย์ฮาบิบอีกรอบนึงนะให้มาพูดอีกรอบนึงครับอาจารย์ฮาบิบท่านไม่สบายก็ฝากสลามมาด้วยผมกับอาจารย์ฮาบิบสนิทกันนะก็อินชาอัลเลาะห์ไม่มีปัญหาครับแล้วก็พูดในระบบที่คิดว่านำตัวอย่างมาพูดคุยกับพี่น้องแล้วกันเพราะแต่เป็นเชิงวิชาการแล้วก็ดูไม่มีใครน่าจะมีกับสองสามคนมั้งยังไม่แต่งงานนะส่วนมากก็จะแต่งงานกันมานานแล้วน่าจะฟังคุตบะห์อย่างอื่นมากกว่าเอายังไงดีอาจารย์มานานแล้วเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับก็มีคำถามมีอะไรไหมครับใช้เวลากับพี่น้องประมาณสัก40กว่านาทีนะครับจะได้กลับไปพักผ่อนคืนนี้ก็อย่าลืมมาร่วมละหมาดซุนนะห์ซึ่งถือเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่ถ้าเปรียบเทียบก็คือซุนนะห์ที่เป็นฟัรดูนั่นแหละแปลว่านบีทําไม่เคยทิ้งเหมือนกับที่เราเดินเข้ามาในมัสยิดต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด2รอกาตทุกครั้งที่นบีเดินเข้ามัสยิดนบีต้องละหมาด2รอกาตจนกระทั่งนักวิชาการบอกว่าซุนนะห์มุอักกะดะห์ชนิดนี้นี่คือวาญิบเหมือนกับวาญิบเกิดสุริยคาตจันทคาตทุกครั้งนบีจะละหมาด2รอกอาตซึ่งจะแตกต่างนิดนึงนะก็พี่น้องเก็บปฏิบัติซะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเรื่องธรรมชาติแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากๆคือหมายถึงว่าไม่เกิดขึ้นแบบมันคือไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่ช่วงหลังพี่น้องจะสังเกตว่ามันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นนี่แหละสัญญาณของวันกิยามะห์จากที่มันไม่มีสิทธิ์จะชนกันเลยนะกี่ล้านไมล์กี่แสนล้านไมล์กี่ไม่รู้จะวัดเป็นอะไรอ่ะนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มาอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วมันบดบังกันได้เป็นการพูดถึงกอฎอเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรำลึกนึกถึงวันอาคิเราะห์ให้มากใครจะรู้ครับมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะให้มันชนกันล่ะไม่ให้อยู่ระนาบเดียวกันเหมือนกับที่มันจะเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนเนี่ยให้มันไปชนกันไปเลยอ่ะพระองค์ก็ทำได้นะเพราะฉะนั้นนี่การเป็นการรำลึกนึกถึงวันกิยามะห์พี่น้องบริจาคเยอะๆนี่เขาบอกให้ละหมาดซุนนะห์2รอกาต2รอกาตมันจะแยกนิดนึงว่า1รอกาตแรกนี่นะจะมี2รุกัว4สุญูดเรียกว่า1รอกาตอ่านให้นานรุกัวให้นานสุญูดให้นานนบีเนี่ยจะละหมาดตั้งแต่เริ่มต้นที่มันใช้คำว่าขบกันนะไม่รู้จะใช้คำไหนกลัวใช้กินกันเขาก็บอกไม่อย่าไปใช้อย่างนั้นไอเราไม่ได้คือมันมาบังกันนะเริ่มบดบังเนี่ยนบีก็จะละหมาดจนกระทั่งมันคลายออกคนอื่นนี่เขาจะรู้สึกว่าอะไรต้องตีกองร้องเปล่าสมัยก่อนเมื่อมันสัก20ปีที่แล้วนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งนะไก่นี่นะจากที่มันอยู่นอกเล้านะเวลาบังปุ๊บเนี่ยไก่มันนึกว่ามืดมันเข้าเล้าทันทีเลยความที่มืดแล้วมืดจริงๆนะเวลาบดบังกันในตอนกลางวันเนี่ยนี่เรียกว่าถ้าเกิดกลางวันก็สุริยคาตใช่ไหมกลางคืนก็จันทคาตจันทรุปราคาอะไรก็แล้วแต่แล้วจะแทรกสับไปแต่เราก็พยายามนะที่จะหลีกเลี่ยงไม่รู้ว่าสับตัวไหนมันจะไปสอดคล้องกับอะกีดะห์หลักความเชื่อก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเรียกว่ามันมาสบกันมาทับกันมาบังกันนะก็เป็นการรำลึกนึกถึงวันอาคิเราะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นั้นได้บอกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันจะแตกออกก็เป็นการ1รอกอาตมี2รอกอาตนะครับอธิบายไปสักนิดนึง2รอกอาตรอกอาตแรกมี2รุกัวมี4สุญูดนะพอรอกอาตที่2ก็เหมือนกันนะครับก็มี2รุกัวพอรุกัวไปรุกัวแรกนะครับก็ขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรอ่านต่ออ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์เผื่อพี่น้องไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดก็ละหมาดที่บ้านเพราะเราเกิดในช่วงดึกเผื่อพี่น้องไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมครับไม่ได้ไปไหนพยายามปัดภารกิจไปก่อนสุนนะมุอักกะดะห์เอาซะก่อนโอ้ยพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นไปนู่นฉันต้องตื่นไปนี่ไม่เป็นไรแกรอแป๊บนึงเดี๋ยววันอาทิตย์ฉันไปวันนี้มันเกิดฉันเอาซะก่อนนบีสอนหลังจากที่ละหมาดแล้วเนี่ยให้มีคุตบะห์เราก็สอนลูกในบ้านถ้าละหมาดกับลูกในบ้านนี่เห็นไหมลูกความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้มันมีอัลลอฮ์ให้มันเกิดให้มันมีแสงอัลลอฮ์ให้มันอับแสงอัลลอฮ์ให้มันมาบังกันอัลลอฮ์ให้มันชนกันก็ทำได้ความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อจากนั้นล่ะนบีบอกว่าให้บริจาคเยอะๆซอดาเกาะห์เยอะๆรำลึกนึกถึงวันกิยามะห์ต้องเก็บเสบียงไว้มากๆซื้อข้าวสารอาหารแห้งอินชาอัลลอฮ์วันนี้บริจาคเจอกลุ่มไหนที่เขาทำงานศาสนาช่วยเหลือช่วยบริจาคช่วยทำในเรื่องที่มีประโยชน์วันนี้เป็นวันที่เรารำลึกนึกถึงวันอาคิเราะห์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่ให้เรากล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆในหะดีษของท่านนบีท่านนบีกล่าวอิสติกฟาร์มากเพราะนบีกลัวว่าจะคือกิยามะห์เหมือนดังเช่นที่เวลาฝนตั้งเขาเนี่ยนบีจะกลัวกลัวว่าจะเป็นลมที่พันพัดมาเหมือนกับลมที่พัดแล้วทำให้พวกอาร์ตพวกสมุทรพินาศแต่พอฝนตกนบีดีใจและนบีก็ขอดุอาจึงเป็นเหตุผลว่าเวลาฝนตกดุอามุสตะญาบแต่ตอนตั้งเขาเนี่ยขอดุอาเยอะๆเหมือนดังเช่นในขณะที่เกิดจันทคาสุริยคาสเนี่ยนบีจะขออิสติกฟาร์มากวันเกรงว่าจะเป็นวันอาคิเราะห์แม้ว่าเราจะบอกว่ายังไม่มีดัจญาลเลยไม่รู้กอดอกอดัดของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อาจจะให้เกิดขึ้นเลยก็ได้ใครจะไปรู้นั่นเป็นอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะธุระอื่นเอาไว้ก่อนวันนี้ตีสองตื่นมาก่อนไม่มามัสยิดละหมาดที่บ้านคุตบะห์ไม่ได้พูดอะไรเล็กๆน้อยๆพี่น้องเป็นการสอนลูกหลานความเชื่อในอดีตอะไรของดำเจ็ดอย่างอะไรตาเลยว่าไปเห็นพูดกันป้อนหมดเนี่ยพวกเราเนี่ยเรื่องพูดไม่น่าใช่ปัญหานะจะปัญหาเรื่องทำมากกว่าเรื่องพูดน่าจะคล่องมันอยู่มีคำถามไหมครับไม่มีนะมุสลิมะผมจะได้เลิกไม่มีนะครับคือเขาโดยซุนนะของท่านนบีก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่บังกันนะเริ่มต้นที่มันมาอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วบังกันก็จะเริ่มต้นละหมาดท่านนบีจะเริ่มแบบนั้นแต่เราก็เกิดจากการคำนวณครั้งที่แล้วนี่เราก็พูดกันหลายกระแสนะครั้งนั้นมันสุริยจันทคาสนะสุริยคาสป่ะฮะที่ตอนเย็นน่ะนะสาวว่าเย็นประมาณ5โมงหรือ6โมงอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นคือทางก็ต้องบอกว่าก็เป๊ะๆกับทางไวชาแนลก็พูดเหมือนกันนะมันคือเขาพูดนี่เวลาเป๊ะเลยแทบจะตรงเลยนะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มของที่เขาประกาศมาละหมาดเนี่ยตีสามครึ่งตีสามสี่ห้าหรือตีสามครึ่งเขาจะละหมาดถึงตีสี่สี่สิบห้าแต่ก็เกิดคือลักษณะการละหมาดนี่ก็เริ่มต้นที่มันมาบังกันนะเริ่มต้นที่บังกันก็จะเริ่มต้นละหมาดส่วนเวลาก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งดูหน้างานหน่อยนะดูหน้างานหน่อยก็น่าจะเห็นโดยไม่ต้องใช้กล้องอะนะใช่ไหมมันไม่น่าจะต้องมีกงมีกล้องไปบังอะไรเห็นอะไรจะได้ไม่มีปัญหาว่าอาจารย์เห็นด้วยแบบไหนด้วยตาหรือด้วยกล้องเห็นผ่านโทรทัศน์ละหมาดได้ไหมคำถามเราเยอะมากเลยนะครับเห็นออกบวชไม่เห็นมีใครถามเรื่องกล้องเลยนะเห็นเอา29พอปีนี้นะ
ประมาณนี้นะครับจะสารุลลอฮ์ขอรอนครับก็มีคำถามอื่นไหมครับวัลลอฮ์ตาลาครับไม่น่ามีเนาะมีไหมผู้หญิงผมเลิกแล้วนะว่าผมไม่ได้นะครับจะสารุลลอฮ์ขอรอนครับก็ขอให้โครงการของท่านนะที่ท่านได้ทำในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องสร้างสรรค์ในเรื่องของศาสนาให้ประสบความสำเร็จในทุกเขาเรียกว่าความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความพยายามให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันที่อามันของเรานั้นจะถูกชั่งต่อหน้าเราและต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับบัญชีที่เราได้กระทำในวันนี้ทางด้านขวาเป็นสาเหตุที่ให้เรานั้นได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งผมทั้งท่านนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในเดือนซุลกอดะห์ก็เป็นหนึ่งในอัชรุลฮุรุมก็พี่น้องก็ทำความดีมากๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะลาตุซอลิมูนฟีฮินนะอัมฟุซะกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวท่านเองก็คือพยายามลดละเลิกบาปออกพรรษาแล้วนะลบ เข้าเหรอเอาเข้านะเอาเข้าออกเข้าอีกก็ลดละเลิกอะไรตาอะไรพวกเนี้ยนะอยู่ในคันลองของศาสนานึกเสมอว่าเดือนนี้ไม่ใช่เดือนธรรมดาที่เราอยู่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺจ้องมองว่าใครจะให้เกียรติเดือนนี้นะครับจะสักคนเราคอยนอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์